ช่วง2 เดือนมานี้นะครับที่จังหวัดพิจิตรเกิดอุบัติเหตุกับรถรับส่งนักเรียนแล้วถึง2 ครั้งอย่างเหตุการณ์ล่าสุดนักเรียนหญิงอายุ7 ปีที่ได้รับบาดเจ็บสาหัสจากอุบัติเหตุเมื่อ6 วันก่อนเพิ่งเสียชีวิตเมื่อช่วงเช้าที่ผ่านมาครับทำให้เหตุการณ์นี้มีผู้เสียชีวิตรวม3 คนครับญาติเดินทางเข้ารับศพเด็กหญิงอายุ7 ปีนักเรียนชั้นประถมปีที่1โรงเรียนแห่ง1ในจังหวัดพิจิตรหลังจากเสียชีวิตเมื่อช่วงเช้าที่ผ่านมาเด็กหญิงคนนี้ได้รับบาดเจ็บสาหัสจากอุบัติเหตุรถเก๋งชนท้ายรถรับส่งนักเรียนทำให้รถรับส่งนักเรียนเสียหลักพุ่งชนกับรถอีกคันที่ขับสวนมาบนทางหลวงหมายเลข115พิจิตรสากเหล็กตำบลปะมะขาบอำเภอเมืองพิจิตรเมื่อช่วงเย็นวันที่9 มกราคมขณะนี้ยอดผู้เสียชีวิตจากอุบัติเหตุเพิ่มเป็น3 คนขณะที่ยังมีผู้ได้รับบาดเจ็บรักษาตัวในโรงพยาบาลอีก5 คนส่วนความคืบหน้าของคดีครับตอนนี้พนักงานสอบสวนสถานีตำรวจภูธรเมืองพิจิตรยังอยู่ระหว่างการรวบรวมหลักฐานเพื่อดำเนินคดีคนขับรถคู่กรณีในข้อหาขับรถประมาทจนเป็นเหตุให้ผู้อื่นถึงแก่ความตายช่วง2 เดือนที่ผ่านมาเกิดอุบัติเหตุกับรถรับส่งนักเรียนในจังหวัดพิจิตรถึง2 ครั้งนะครับมีผู้บาดเจ็บรวมแล้วทั้งหมด39 คนและเสียชีวิต3 คนนายพยนต์อัศวะพิชยนต์ผู้ว่าราชการจังหวัดพิจิตรได้มีการสั่งตั้งกรรมการขึ้นมาจากหน่วยงานต่างๆเพื่อมาศึกษาแล้วก็ถอดบทเรียนเพื่อเฝ้าระวังป้องกันเบื้องต้นเนี่ยพบว่า4 สาเหตุหลักที่ทำให้เกิดอุบัติเหตุก็คือเส้นทางที่อยู่ระหว่างการก่อสร้างทำให้ถนนแคบรถวิ่งสวนทางกันในระยะใกล้รวมไปถึงพฤติกรรมการขับขี่ที่ไม่ปลอดภัยครับรถรับส่งนักเรียนไม่มีใบอนุญาตการบรรทุกผู้โดยสารเกินกว่ากฎหมายกำหนดและไม่คาดเข็มขัดนิรภัยจึงให้ผู้เกี่ยวข้องมีการวางแนวทางป้องกันการแก้ไขปัญหาระยะยาวแล้วครับ